นุกซี่เผยโฉมใหม่โกนหัวแล้วบอกเลยทรงไหนก็สวยมากสืบเนื่องจากนุกซี่แฟนสาวปูแบล็คเคทตรวจพบเนื้อร้ายมะเร็งเต้านมและได้รับการทำคีโมแล้วหลังจากการทำคีโมผมก็เริ่มร่วงเยอะขึ้นทำให้ล่าสุดเธอตัดสินใจโกนหัวแล้วล่าสุดนุกซี่ให้ปูแบล็คเคทโกนหัวให้แล้วพร้อมบอกว่าโกนหัวครั้งแรกในชีวิตตอนแรกคิดว่าตัวเองต้องร้องไห้แน่ๆแบบคงต้องมีใจหายบ้างแหละพอถึงเวลาจริงๆมันก็สนุกดีนะทุกคนรู้สึกตัวเองโคตรเท่ทรงไหนเราก็สวยได้อะเนอะมีพี่ปูที่ใจหายแทนต้องปลอบพี่ปูไปอีกแต่พี่ปูพูดแล้วนะว่าทรงไหนก็รักทุกคนเป็นพยานให้ทีนะคะให้ความสวยอยู่ที่ใจเราจะทำทรงผมไหนเราก็สวยท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งชื่นชมในความสวยของเธอขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com